พูดตามลำดับนะครับกายก่อน1กาย2ใจ3จิตยังมีผู้คนมุขกันว่ากายแล้วก็จิตใจใช่ไหมกายจิตใจจิตใจจิตใจสำหรับลุงกายคือกายใจคือใจจิตคือจิตแปลว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะมันคนละคำกายใจจิตมันไม่เหมือนกันคนละคำทีนี้เมื่อมันคนละคำมันไม่เหมือนกันมันก็แปลว่าต่างกันใช่ไหมล่ะและต่างกันอย่างไรใจคือความนึกความคิดจิตคือธาตุรู้อย่างเดียวหยุดคิดเมื่อไรก็จะได้จิตทันทีหยุดคิดเมื่อใดอย่าสรุปว่าง่ายนะครับหยุดคิดเนี่ยนอนอยู่ท่านนอนผมนอนหลับมันก็ดูเหมือนว่าหยุดคิดเนาะเพราะมันหลับไปแล้วไม่มีสติเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยทำสมาธิดีนักแลแหละครับแต่ก็คิดกันไปเรื่อยแหละครับคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดถึงจุดหนึ่งมันจะออกมาเองครับตอนนั้นจะเป็นคำตอบสุดท้ายให้เองครับของใครของใครเพราะมันเป็นฟิลลิ่งของคนคนนั้นมันทำเป็นทั้งฟิลลิ่งและเป็นทั้งฟิลเลอร์ด้วยครับในตัวเราเองฟิลเลอร์แปลว่าเครื่องวัดตัวเราเองจะวัดช่างตวงวัดได้เองโดยอัตโนมัติจุดนั้นนะครับเหมือนคิดจนสุดความคิดจึงจะได้ตรงนี้ถ้าคิดไม่สุดมันหลับก่อนไง คิดไม่สุดมันหลับแล้วแล้วมันอะไรก็ไม่รู้นะมนุษย์พันนี้ถ้าเขาจะได้นะฝังเดี๋ยวมันจะเป็นจุดต่อสมาธิไปเรื่อยปุ๊บมันจะหลับไปครึ่งวงกลมเงี้ยเหมือนตกท้องช้างสำนวนก็คือเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยสำนวนนะครับหรือเพียงลัดนิ้วมือสติมันจะหายไปครึ่งวงกลมอีกครึ่งหนึ่งก็รู้สติทันทีตื่นทันทีครับเขาเรียกว่าม้อยหลับม้อยไปแป๊บเดียวเองครับดึงทีนึงอ้าวคนละเรื่องเลยทีนี้ครับนะตาเนี่ยสว่างจ้าใสเลยนะครับรับรองได้เลยตรงนี้นะโอ้โหพูดเยอะก็ว่าลุงได้รับรองได้เลยนะทำไปเถอะครับใช่ไหมไม่มีทางไม่มีภาษาอื่นให้ได้พูดได้เนียนไปกว่านี้แล้วล่ะครับมันเกินภาษาแล้วครับเพราะมีทั้งความรู้สึกก็มายุ่งเกี่ยวด้วยแล้วทั้งภาษาที่สอดใส่ให้นะครับทีนี้ใครที่มีบุญมากก็จะได้เร็วบุญคืออะไรต่อนะครับบุญง่ายๆนาทีนี้ลุงสรุปเรียบร้อยแล้วบุญคือความเข้าใจถามว่าลุงเล่ามาถึงขนาดนี้ฟังทันไหมเริ่มต้นได้ฟังหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังก็จบแล้วครับปลอดไปแล้วทีนี้ฟังแล้วตามทันไหมเข้าใจไหมถึงบอกว่าต้องให้การช้าไงช้าๆได้พระเล่มงามไปช้าๆอย่าเร่งครับก็แปลว่าเข้าใจสรุปได้ดังที่ลุงออกสรุปไหมล่ะอย่างเงี้ยก็เขียนสรุปเอาเองดิเนี่ยเขียนตัวหนังสือเขียนสรุปเองฟังมาทั้งหมดลองเขียนสรุปสิครับถ้าเขียนสรุปส่งมาให้ลุงออกก็ได้ถั่วตาลให้มีปัญหาหรอกจะตรวจการบ้านให้ของแค่นี้แล้วมาถ้าหากว่าอะไรที่มันขาดเกินโดยผ่านภาษาก็โดยมีภาษาบังคับอยู่แล้วก็มาแชร์กันภาษาเนี่ยใช่ไหมครับต่างคนต่างเข้าใจลุงเข้าใจ 100% อยู่แล้วล่ะแถมเกินต่างหากด้วยส่วนท่านเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเข้าใจร้อยลองใช้ภาษาลำเลียงมาภาษาพ่อคุณเนี่ยอย่าไปใช้ภาษาอื่นนะครับภาษาพ่อคุณคือภาษากลางโอเคนะทีนี้กลับมาถึงใจคือความรู้ความคิดเมื่อกี้นี้พอเวลาหยุดคิดปุ๊บมันจะไปเจอจิตถามว่าจิตคืออะไรคือความสว่างใช่ไหมตาจะสว่างจ้าเลยครับครับสว่างจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะนั้นต้องมีบุญมากพอแล้วตัวสว่างตัวนี้
พอปัญญาเกิดปุ๊บสว่างจะเป็นความใสนี่ครับสว่างไม่พอต้องมีคำว่าใสตามด้วยนะครับดูสิครับพอใสปิ้งนี่คือปัญญาเป็น pure wisdom ทันทีเลยครับเป็นพลังงานมากมายมหาศาลและพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับเป็นภาษาลุงที่เรียกครับพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาลุงโอเคนะพอไหมครับในสิ่งที่เป็นคำตอบนะฮะคุณประพลนะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านฝั่งยูโตนะครับ